มีเหตุด่วนของคนบันเทิงเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีผู้โพสต์ลง Facebook นะว่าแท็กซี่เดือดทุบกระจกรถมาริโอเมาเรอร์ระบุสถานที่นะคะเป็นประตูน้ำแพลตินัมก่อนที่จะมีคนโพสต์คลิปไลฟ์หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นนะคะโดยมาริโอเนี่ยก็นั่งอยู่ข้างๆรถของตนเองแล้วก็มีชายสวมเสื้อขาวก็คือคนขับรถแท็กซี่ที่เป็นคู่กรณียืนอยู่ข้างๆแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเสียงคนถ่ายคลิปนะคะก็ระบุว่าทั้งคู่มีปัญหาเรื่องการขับรถปาดหน้ากันก่อนที่คนขับรถแท็กซี่จะใช้หนังสติ๊กยิงกระจกรถมาริโอค่ะซึ่งทางทีมข่าวของเราก็ยังติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของมาริโอนะครับแต่ทางผู้จัดการส่วนตัวเองก็ยังไม่สามารถติดต่อพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมาริโอได้ครับตอนนี้เองทีมข่าวทรูอินไซด์ HD ฮะอยู่กับมาริโอที่สน.พญาไทนะครับตอนนี้มาริโอกำลังอยู่ในห้องสอบสวนฮะ